สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายแปลกหน้าเดินเข้าร้านผลไม้ก่อนพูดประโยคเดียวแม่ค้าควักเงินให้ทันที เมื่อวันที่26กรกฎาคมทางด้าน TikTok ที่ชื่อว่าแม่ค้าขายผลไม้ร้านปูพัดผลไม้ในตลาดไทยได้ออกมาเผยคลิปมีชายรายหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านเพื่อขอทํางานและข้ารถกลับบ้านที่โคราชซึ่งเจ้าของร้านไม่ได้จ้างชายคนนี้แต่กลับหยิบเงินให้ชายคนดังกล่าวก็ยกมือไหว้ขอบคุณโดยได้ระบุว่าเขาเดินมาของ,งานทําและกับข้ารถกลับบ้านที่โคราช เราก็ไม่รู้นะว่าเขาพูดจริงไหมแต่อย่างน้อยๆเขาก็มาขอทำงานแลกเงินไม่ใช่มาของเงินเฉยๆให้ไปไม่มากแต่น่าจะพอกลับบ้านหรือไม่ก็ข้าวสัก2 3ถึงม,มื้อแหละต่อมาชาวเนต็ตได้เขามาแสดงความคิดเห็นว่าสิ้นเดือนเป็นตลาดไทยจะไปอุดหนุนนะคะเจ๊คอมเมนต์ท่านมาบอกว่าการให้ทานคือการทำบุญอย่างหนึ่งแม้เขาจะพูดจริงหรือโกหกมันก็ได้แก่ตัวเราคือบุญและความดีในการให้คอมเมนต์ท่านมาบอกว่าขอให้เจเริญรุ่งเรืองนะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าชื่นชมครับเพราะถ้าหลอกคือการขอเฉยๆแต่นี่ขอทํางานแรกการให้โอกาสถือเสมือนเป็นการสร้างบุญครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้เจเริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ